เห็นเหล่าคนบันเทิงกับเลขท้ายเลขหน้าหรือเลขรางวัลที่1ก็พอจะเดาได้นะคะว่าวงการไหนก็หวังที่จะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเปลี่ยนฐานะกันทั้งนั้นก็ส่วนมากที่จะไม่ได้เซ็นอะไรมากพี่ก็เอาวันเกิดแฟนเอาวันเกิดตัวเองอะไรเงี้ยบวกนกกุนันก็ไปก็ซื้อเลือกซื้อไปเยอะก็ฝันอยู่ครับฝันก็มันดีเลยมันเห็นริงก็มีเลขแปดแปดจิ้งจกก็เจ็ดอะไรเงี้ยแปดเจ็ดแปดอะไรเงี้ยไม่ที่พี่ถือเคล็ดอย่างนั้นไม่ถือส่วนแรกพี่ซื้อหวยที่พี่จะเอาความเชื่อของตัวเองเฉพาะช่องหวยตัวนี้พี่ก็จะซื้อเลยและอีกอย่างพี่ชอบซื้อพี่ดูข่าวแล้วพี่ก็จะซื้อตามข่าวอ่ะมันก็ได้ถูกหรอกแต่ว่าได้ถูกสี่แสนก็อยากจะให้เล่นเบาๆกันนะครับเล่นอย่าให้เดือดร้อนกระเป๋าสองแสนโอ้ wow. ยังมากกว่าพี่สุนารีอีกเหรอพอกันแหละแรกนะจ๊ะเห็นพี่อยากเป็นพี่หรอกพี่เก็บความรู้สึกล้วนๆแต่พี่อยากจะซื้อเลขที่ใกล้ตัวถ้าวัดพี่ซื้อเลขใกล้ตัวถ้ามันออกโดนก็แบบสบายเลยแต่พี่บอกว่าคุณหารว่าปีที่แล้วพี่ก็ยังได้กำไรนะทั้งปีรวมยอดถ้ารวมรอบเป็นปีก็เป็นล้านมันถึงล้านไหมพี่ถึงเคยถึงที่จะแสนประมาณ wow.พี่สุสุนารีพื้นสีพี่หายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบกับการเสี่ยงโชคเอามากๆแถมดวงดีทวงดวงเฮงนะฮะถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆคือ1งวดเนี่ยซื้อเกิน10ใบแน่นอนนะครับถูกมาก็เฮ้ไม่ถูกก็ตุบแรงเหมือนกันอ่ะคนต่อไปครับเฟี้ยวฟ้าวนะครับก็ถือเป็นตัวเต็งนะฮะที่ชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคเนี่ยตามดูอีกหนึ่งคนเพราะเจ้าตัวมีเขาเรียกว่าขึ้นชื่ออ่ะในเรื่องของโชคลาภนะครับและเงินที่ได้ในการเสี่ยงโชคปกติแล้วก็จะไปทำบุญอยู่เป็นประจำนะครับแต่ดูเหมือนว่าบ่อยครั้งที่โดนดราม่าตามมาหนักสุดก็คือรับซื้อเลขที่ถูกรางวัล นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสในการออกรางวัลแล้วงานนี้มีคนดังเยอะนะฮะที่ไปเป็นตัวแทนจับลูกบอลฮะเดี๋ยวมาดูกันครับก็ตั้งให้เขาเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้มาเป็นตัวแทนกับคนที่มีความหวังกับหลายๆคนนะครับก็ให้ออกโชคไปแล้วนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยครับนะครับกระบวนการนะครับการผ่านความปลอดภัยและต่างๆมีความมาตรฐานมากครับนักแสดง2ท่านนี้ก็เคยได้รับเชิญให้ขึ้นไปหมุนวงล้อในวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วมาแล้วนะคะโดยพี่บุ๋มเป็นตัวแทนจากองค์กรทำดีส่วนหนุ่มแท็กพรัญญูเป็นตัวแทนจากดารานักแสดงก็ถือว่าช่วงเวลานั้นทั้งคู่คือความหวังของหมู่บ้านเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ